อ่ะบ้าเพราะมันบ้าเสพก็แล้วมันบ้านะฮะทำให้เกิดไปยังไงภาพหลอนนะเห็นเพื่อนยิ้มให้นึกว่าเพื่อนยิ้มมากัดหูนะครูถือปากกานี่ชี้ไปที่เธอนี่เธอนะคิดว่าครูเอามีดสับหัวเธอวิ่งเข้ามาชกเลยมีหนำซ้ำคิดว่าเต็มเป็นเทวดานะบินแอวนะพวกกัญชาภาพหลอนนะคิดว่าเป็นซูเปอร์แมนเอาผ้าคลุมมาผูกนะนึกว่าจะเป็นนกหรือเปล่าแล้วก็บินบนตึก5ชั้นจับจารุวรรณมาเอามีดจี้คอนี่เธอจะมีมาฆ่าฉันแล้วเอาทันทีเต็งจี้เขานะฉันเธอจะมาฆ่าฉันแล้วมีดจ่อคอหอยอย่างเงี้ยเธอจะฆ่าฉันเลยใช่ก็เสียปาดคอเขาลึกแล้วนะเพราะนั้นยาเขาเรียกว่ายาบ้าทำให้มีอาการบ้านะครับตอนแรกเสพมันก็อยากเสพนะมันคึกคักเสพแล้วโอ้โหดูดีมันขยันพอตอนเสพมากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกเป็นขาพอเสพมากขึ้นเกิดบ้ามองหน้าขวางไม่พอใจทะเลาะเบาะแว้งกันอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเรื่องยาบ้ากันนิดนึงยาบ้ามีทั้งหมดอยู่หลายตอนเดี๋ยวเอาทีละตอนทีละตอนเอาตอนเรื่องยาบ้าตอนที่หนึ่งก่อนถ้าพร้อมเชิญครับพบต้องออกจากโรงเรียนกลางคันในช่วงเทอม2ของชั้นม.3เพราะฤทธิ์ยาม้าฉันใช้บุหรี่เลยตั้งแต่ตอนแรกสูบตั้งแต่ป.6ก่อนแต่ป.6อ่ะสูบเมื่อไม่สูบบ้างอะไรเงี้ยอยากติดมันอะไรเงี้ยพอขึ้นมาม.1ก็เป็นมัธยมแล้วเนี่ยก็สูบบุหรี่ถึงม.2เลย2ปีอ่ะแล้วก็ใช้ยาม้าด้วยมาสาเหตุที่ไม่ติดก็อยากลองอะไรเงี้ยแบบเห็นเพื่อนแบบใช้แบบสนุกสนานอะไรเงี้ยก็เข้าไปด้วยครอบครัวที่เพียบพร้อมแต่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาและเป็นลูกคนสุดท้ายที่อายุห่างจากพี่ๆหลายปีพบจึงหันไปยึดบุหรี่และยาม้าเป็นเพื่อนใจเพื่อคลายเหงาจากวันละเม็ดพบค่อยๆเพิ่มการเสพขึ้นเรื่อยๆเป็นเกือบ10เม็ดต่อวันผอมแล้วแม่ก็บอกทำไมผอมไม่รู้เป็นไรผอมช้าไม่ได้เมื่อเด็กเริ่มใช้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยโอกาสที่เด็กจะใช้ปริมาณจะต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็อาจจะทำให้เด็กนั้นมีความผิดปกติทางระบบประสาทได้อาจจะเป็นโรคจิตโรคประสาทได้นะครับในที่สุดพบก็ถูกที่บ้านจับได้และส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญรักษ์8เดือนกับชีวิตในศูนย์บำบัดธัญรักษ์ตอนนี้พบพร้อมเกือบ 100% ที่จะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและทำหน้าที่ของนักเรียนอีกครั้งไม่อยากให้ไปใช้ยาอย่างเงี้ยถ้าควรจะได้ถึงคนข้างหลังก่อนที่คอยเป็นห่วงเราอ่ะคือพ่อแม่เราแล้วญาติพี่น้องทุกคนแล้วเรื่องอนาคตด้วยโทษของยาบ้าเนี่ยคนเสพเป็นยังไงนะคนขายเป็นยังไงคนผลิตเป็นยังไงฮะใช่เธอคิดว่าเธอได้ตังค์นะแต่เธอรู้ไหมว่าสิ่งนั้นถ้าเขาจับได้เป็นยังไงประหารชีวิตนะเพราะนั้นใครอยากได้ตังค์ก็เดี๋ยวครูให้แล้วก็ไปประหารชีวิตยาบ้านี่นะครับเป็นยาที่บ่อนทำลายเศรษฐกิจของประเทศมากโทษในวิทยาตอนต่อไปนี่นะโทษมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนักเรียนต้องเข้าใจนิดนึงอันนี้เป็นวิทยาเก่าแต่ครูอยากให้มาดูเฉยๆนะครับคนผลิตเนี่ยประหารชีวิตนะคนครอบครองโทษหนักมากตอนนี้อันนี้ที่ต่อไปนี้จะไม่ใช่นะแต่ให้ดูเฉยๆนะครับแต่นักเรียนครับบางคนเป็นผู้ค้าโดยไม่รู้ตัวสมมติว่าครูเสพยานะฮะเสร็จแล้วไปซื้อพอตอนหลังไม่มีตังค์ซื้อเขาบอกให้เอาไปส่งให้เนี่ยถือเธอเป็นคนขายไหมเป็นนะฮะถือเป็นคนขายเพราะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเอาไปขายแล้วได้ตังมาแล้วก็อย่างเงี้ยเพราะนั้นเธอต้องอย่าไปหลงกลนะฮะอย่าไปเสพถ้าเสพแล้วโอ้โหตนจับได้แล้วยุ่งแล้วของฝากนะฮะเธออย่ารับฝากสิ่งของคนแปลกหน้า
ถ้าสมมติว่าเธอมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศนี่นะเขาห้ามเลยนะข้อห้ามของพวกทัวร์เนี่ยห้ามรับฝากกระเป๋าพวกคนอื่นสมมติว่าครูเองเนี่ยน้ำหนักเกินกระเป๋านะเขาห้ามเกินนะเสร็จแล้วครูบอกไปฝากเธอหน่อยแบบไม่มีใครรู้นะเสร็จแล้วเธอก็ฝากในนามของเธอเขาจะมีตัวติดว่าเป็นของใครใช่ไหมครับพอติดไปปุ๊บพอตำรวจตรวจปั๊บจับได้เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องของเธอถามว่าเธอเอาหลักฐานอะไรไหมว่าครูฝากกระเป๋าเธอเพราะเวลาติดกระเป๋ามันจะเป็นหมายเลขที่นั่งมันก็ต้องเป็นของเธอเธอมาบอกว่าเป็นของครูครูก็ไม่รับเนี่ยเธออย่ารับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของคนแปลกหน้าฝากของแล้วเธออย่าไปรับนะอันตรายบางทีฝากเอาไปให้จารุวรรณหน่อยไม่รู้จักเธอเลยเนี่ยเอาไปให้อีกคนนึงหน่อยอย่างเงี้ยข้างบ้านเธออย่างเงี้ยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือเป็นอะไรแล้วแต่ไปให้เดี๋ยวนี้มันแปลกนะเอาใส่ในกระป๋องแป้งตุ๊กตานะฮะในส้นรองเท้าโอ้เขามีวิธีตรวจแต่ว่าไม่พ้นสุนัขสุนัขนี่จมูกไวมากดมกลิ่นปั๊บรู้เลยขนาดเวลาเดี๋ยวนี้มีการข้ามชาติโดยการเอาใส่ถุงยางอนามัยหลายๆชั้นแล้วยัดเข้าในทวารหนักมั่งในช่องคลอดบ้างบางคนก็กินเข้าไปนะครับเขาเอ็กซเรย์ก็ยังเจอเลยนะฮะเพราะนั้นไม่มีทางรอดพ้นได้เพราะนั้นเธอต้องระมัดระวังต่อไปชมวิทัศน์เรื่องโทษของยาบ้าว่าโทษของยาบ้าแต่ครูบทย้ำนะอันนี้ไม่ใช่นะมันโทษหนักกว่านี้อีกแต่ครูให้ดูเฉยๆนะครับถ้าพร้อมเรามาชมวิทัศน์เรื่องโทษของยาบ้าเชิญครับโลกคงเหงาหากคนต่างคนคอยมองผ่านผู้คนเป็นล้านแค่มีสักคนคอยเป็นห่วงห่างแค่ไหนห่างกันห่างไกลยังเป็นห่วงฝากเธอดูแลให้ดียาม้าเป็นสาเหตุของความสูญเสียต่างๆมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเงินตอบแทนจำนวนมหาศาลจากการค้ายาม้าและโทษทางกฎหมายที่ยังไม่สามารถเอาผิดได้เต็มที่ทำให้ช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจยาม้าขยายตัวกว้างขึ้นจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานระบาดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆแต่วันนี้กฎหมายกำหนดบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาม้าเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะโดยเฉพาะผู้เสพยาม้าซึ่งเดิมไม่เคยกำหนดโทษความผิดไว้ถ้าตรวจพบว่ามีการเสพจะมีโทษจำคุก 1-5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ผลิตหรือจำหน่ายต้องโทษจำคุก 5-20 ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทผู้ครอบครองก็มีความผิดด้วยโดยมีโทษจำคุกระหว่าง 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทส่วนผู้ชักจูงหรือแนะนำหลอกล่อให้ผู้อื่นเสพยาม้าแม้นไม่ได้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองก็ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-10 ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทค่ะรักชีวิตรักครอบครัวอย่าคิดพันพัวมัวเมายาม้านะคะใส่กำไรก็บอกครูนะฮะเดี๋ยวพาไปใส่กำไรสองมือพร้อมกันแล้วจริงๆแล้วนะครับพวกยาเสพติดเนี่ยประหารชีวิตเลยนะตอนนี้ประหารชีวิตเลยต้องระมัดระวังนะครับอย่าหลงกลคราวนี้สิ่งเสพติดถ้าเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะไกลๆจากมันอย่าไปใกล้มันมากนักนะฮะก็ต้องอยู่ไกลๆมันเป็นวิธีการนะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยหาวิธีออกอย่างพวกเธอเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังเหลือบางคนมีความสามารถร้องเพลงเล่นดนตรีนะฮะกีฬาฟุตซอลบาสเกตบอลตะกร้อได้เยอะแยะนะผู้หญิงก็เล่นหมากเก็บนะอ่ะเรามาชมนะครับทำยังไงจะอยู่ไกลยาเสพติดได้ถ้าพร้อมเรามาชมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องถ้าห่างไกลยาเสพติดถ้าพร้อมเชิญครับโลกคงเหงาหากคนต่างคนคอยมองผ่านผู้คนเป็นล้านแค่มีสักคนคอยเป็นห่วงห่างแค่ไหนห่างกันห่างไกลยังเป็นห่วงฝากเธอดู
ายไปยืมกับพวกเพื่อนใหม่ในซอยบ้างหน้าเขาเลยไปมาหาว่าติดยาน้องใหม่เคยผ่านการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมกับวัยและสภาพการเป็นนักเรียนด้วยหนีเรียนและมั่วสุมกับเพื่อนๆสูบบุหรี่ถ้าอยากลองแอบลองก็ในห้องน้ำก็มีดูทุกวันก็เข้าห้องน้ำก็ต้องดูก็ครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นความอยากรู้อยากลองอยากมีอิสระและอายเพื่อนๆที่คุณแม่ยังตามรับส่งอยู่เสมอประกอบกับความกดดันทางการเรียนความเครียดในชั้นเรียนทำให้น้องใหม่โดดเรียนหนักขึ้นและยิ่งใช้บุหรี่เป็นเครื่องผ่อนคลายจิตใจกว่า1ปีที่ทั้งใหม่และคุณแม่พยายามปรับตัวยอมรับความคิดซึ่งกันและกันติดต่อกับทางโรงเรียนช่วยกันแก้ไขปัญหาวันนี้น้องใหม่เลิกบุหรี่แล้วและสัญญากับคุณแม่ว่าจะตั้งใจเรียนยังเป็นแม่ที่โชคดีอ่ะนะที่เวลาลูกเดินหลงทางอ่ะแล้วยังดึงลูกกลับมาทันวัยที่กำลังเรียนรู้และปรับตัวของวัยรุ่นถ้าคุณพ่อคุณแม่และโรงเรียนร่วมมือกันให้เวลาให้คำแนะนำด้วยความรักความเข้าใจจะช่วยเด็กๆให้พ้นภัยจากยาเสพติดค่ะน่ารักนะเวลาแม่หอมลูกเนี่ยคุณว่ามันน่ารักนะอ่ะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเรื่องต่อไปคือเรื่องสุราเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นสุราหมดเลยนะวายถือว่าเป็นสุราไหมเบียร์ใช่ไหมวายใช่เปล่าโอ้ยสารพัดที่มีส่วนผสมของเหล้านะถือว่าเป็นส่วนของแอลกอฮอล์ยาดองก็ใช่บางคนบอกว่าผมกินยาดองครับไม่ได้กินเหล้าครับยาดองแหละตัวดีนักนะฮะบางคนทีละเขาไปร้านขายก็จะเป็นเป๊กใช่ไหมม้ากระทืบโลงอะไรอีกวานอนคึกคักมีเหรอยี่ห้อยอยักษ์เขี้ยวใหญ่นะฮะสุราเคยกินไหมครูเคยกินนะกินเบียร์แต่แก้วเดียวครูหัวทิ่มเลยนะใช่ครูกินไม่ได้อะมันแพ้ไงนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นครูไม่กลัวหรอกฮะเรื่องกินเรื่องอะไรครูทำใจได้แต่เสียดายตังค์อย่างเรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องอื่นครูไม่เสียดายหรอกนะอ่ะคือเรื่องเอากินน้อยถ้าเป็นลูกผู้ชายกินเหล้าน้อยอย่างเงี้ยเกิดความคึกนะความคึกคักก็เลยอยากกินเหล้านะเพื่อนชวนแต่ถึงอย่างไรก็ตามอยู่ที่ใจเราใช่ไหมถ้าเราไม่กินไม่ดื่มบังคับเราได้ไหมเพื่อนจับเราอ้าปากนอนตรงเราฝากปากเลยหรือเปล่าไม่ได้นะครับทุกอย่างที่ตัวเราเพราะนั้นเราก็อย่าไปกินเหล้าเล่านี่นะฮะเสียบุคลิกภาพเธอเขาเดินหน้าไป39เธอเดินถอยหลังไป59นะมีใครกินเหล้าเมาแล้วเดินตรงมีไหมถ้าเมานะไปซ้ายทีขวาทีแต่มันมีผลต่อสุขภาพที่ตับเดี๋ยวเรามาชมเรื่องสุราที่มีผลต่อตับถ้าพร้อมเชิญครับเราเมากันหน่อยดีกว่าเมากันมากแล้วไม่เมาเลยจะไปกินทำไมใช่ใช่ต้องเดือดทั้งเทเราต้องฉลองกันหน่อยสิเอาอย่างนั้นเออเออ
พราะแกกินเข้าไปมันจะได้ตับแข็งตายกันไวๆตับแข็งไม่เคยได้ยินว่ะเคยได้ยินแต่นี่เว้ยตับตาหวานความจริงสุราเนี่ยดื่มไปมันก็ทำให้สนุกสนานแต่อันตรายนี่มันมีอยู่มากนะครับโดยเฉพาะอันตรายต่อตับซึ่งเป็นอวัยวะที่จะต้องทำลายพิษของแอลกอฮอล์หรือเหล้าทุกครั้งที่เราดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยเหล้าก็จะไปทำลายเซลล์ของตับทีละน้อยทีละน้อยทีละพัน2,000 3,000 4,000 หมื่นตัวทำลายไปเรื่อยๆเมื่อทำลายไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีเนื้อเยื่อพังผืดเข้ามาแทนที่เซลล์ของตับที่ถูกทำลายไปเนื้อเยื่อพังผืดนี่พูดอีกในหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับแผลเป็นซึ่งเมื่อมากขึ้นเรื่อยๆตับนั้นก็จะแข็งแล้วเมื่อตับแข็งคนเราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นอกจากนั้นยังมีอวัยวะที่จะเสียหายจากฤทธิ์ของเหล้าได้อีกเช่นสมองเซลล์ของสมองก็จะถูกทำลายวันละเป็นพันๆหมื่นๆตัวเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มเหล้ามากๆจึงโง่ลงนอกเหนือจากตับนอกจากสมองแล้วก็ยังมีหัวใจอีกหัวใจเขาเนี่ยจะสามารถที่จะเสียหายเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนล้าอาจจะหัวใจวายได้ตายได้อีกด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัววะเลิกเลิกเลิกเมาแล้วรู้จักตัวก็ยังดีเฮ้ยแต่ฉันว่าฉันมีเทคนิคเด็ดรับรองกินต่อแล้วไม่เมาทำยังไงวะเฮ้ยเคล็ดลับเด็ดเนี่ยต้องบอกพรุ่งนี้ติดตามชมนะครับและพอเรื่องตับอีกมีโรคหนึ่งรู้จักกระเพาะไหมกระเพาะเป็นที่ย่อยอาหารใช่ไหมแต่เราไม่กินข้าวไม่คนกินเหล้าส่วนมากจะไม่ค่อยกินกับนะแต่คนไม่กินเหล้านี่กินกับครูเนี่ยนะเพื่อนครูกินเหล้าหมดทุกคนเวลาไปต่างจังหวัดมันเวลาไปคุมเด็กไปแข่งกีฬาเนี่ยมันต้องหารค่าใช้จ่ายกันใช่ไหมเวลากินข้าวก็หารเฉลี่ยกันแบบมิตรภาพอ่ะคราวนี้คุณจะกินเหล้าไม่กินเหล้าก็แล้วแต่คุณต้องจ่ายเท่ากันกับคนกินเหล้าเพราะนั้นเพื่อนครูกินเหล้าครูสั่งแต่กลับมาอร่อยนะพนักงานมาคนเขาไม่ค่อยกินกลับนี่ครูก็กินตะกับอย่างเดียวเสร็จแล้วหารเท่ากันครูกำไรใช่ป่ะแล้วครูไม่เป็นโรคกระเพาะแต่ครูเป็นโรคอ้วนแต่พวกที่กินเหล้ากลับเป็นโรคตับกับโรคกระเพาะเพราะไม่กินอะไรรองท้องใช่ไหมกินเหล้าไปก็เหมือนแสบบางคนเขาเรียกว่าเวลาอาเจียนออกมาอาการอาเจียนเขียวเคยได้ยินไหมไม่มีอาหารอาเจียนออกมาแต่เป็นน้ำย่อยเขียวๆน้ำดีออกมานะฮะโอ้แสบท้องมากเลยนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับโรคเมื่อกินเหล้าแล้วเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารมันเป็นสัมพันธ์กันยังไงพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมเชิญเลยครับว่าเคล็ดลับอะไรที่กินเหล้าแล้วไม่เมาอ่ะก็กลับแกล้มนี่ไงเราเนี่ยดูยำถั่วเนี่ยนะถ้าเรากลืนมันเข้าไปเยอะๆเนาะมันก็ทำให้เรากินเหล้าไม่เมาแล้วเหล้าก็จะไม่กัดกระเพาะเราด้วยจริงเหรอวะซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับการรับประทานกลับแกล้มลงไปนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเมาช้าลงแต่ความจริงแล้วการรับประทานกลับแกล้มนั้นทำให้เราดื่มเหล้าน้อยลงไปด้วยก็เลยทำให้การเมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าช้าลงอีกประการหนึ่งปริมาณกับแกล้มที่มีอยู่เนี่ยทำให้เหล้าที่มีอยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยมันเจือจางลงไปด้วยเพราะฉะนั้นการดูดซึมก็เลยยิ่งช้าลงไปอีกก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอาจจะไม่เมาหรือเมาน้อยแต่อย่างไรก็ตามปริมาณเหล้าที่มีอยู่นั้นก็ยังทำอันตรายต่อกระเพาะอาหารได้ที่เราพบก็คือจะมีจุดเลือดออกเล็กๆบนผิวของเยื่อบุกระเพาะเนี่ยทั่วไปหมดและถ้าจุดเลือดออกนี้มีปริมาณมากๆคนที่รับประทานเหล้าเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดอาการอาเจียนออกมาเป็นเลือดได้เคยมีคนไข้ที่รับประทานเหล้าเยอะๆโดยเฉพาะในสภาวะที่กระเพาะอาหารว่างเนี่ยอาเจียนเป็นเลือดมากจนกระทั่งช็อกเสียชีวิตก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มเหล้าจะมีกับแกล้มหรือไม่ก็ตามเนี่ยล้วนเป็นอันตรายกับร่างกายของท่านกับกระเพาะของท่านและเหล้าทุกหยดที่ดื่มเข้าไปแม้จะมีกับแกล้มอยู่ด้วยก็จะต้องดูดซึมทั้งหมดเข้าไปสู่ร่างกายทำลายทั้งกระเพาะทั้งตับทั้งสมองทั้งหัวใจอวัยวะทุกอย่างถูกทำลายครับง้อมันตั้งนานแล้วเรายังเลิกรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวไปต่อที่อื่นต่อไม่รับรองเด็ดกว่ากินเหล้าอีกเด็ดยังไง
พรุ่งนี้รู้แน่ครับนี่ไม่มีนะคราวนี้ถ้าพูดถึงตัวนี้นักเรียนต้องสงสัยว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยติดกันมากนักเรียนเรื่องสารระเหยบางทีติดโดยไม่เจตนานะคนบางคนเธอรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่เติมน้ำมันเอาหน้ายื่นไปที่ปั๊มสูดกลิ่นน้ำมันหอมดีมีไหมมี